ก็หลังจากที่ Apple ได้ปล่อย OS 10ออกมานะครับหน้าตา OS 10ก็น่าใช้นะครับทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าบน OS 10กับตัวเครื่องเล่นเนี่ยมันมีอะไรฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็อันดับแรกเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวนี้เป็น OS 10จริงเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาเช็คกันนิดนึงนะฮะก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี้นะครับการใช้ CarPlay ก็ง่ายๆก็ของ Apple ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่เปิด Siri ให้มันใช้งานได้จากนั้นก็เสียบสาย USB ที่ต่อกับตัวเครื่องเล่นที่รองรับอย่างเช่นตอนนี้ก็ใช้จอ AVX 8850อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรทั้งสิ้นกับตัวจอนะครับเบื้องต้นเมื่อเสียบปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะถามว่าให้เรายอมที่จะปลดล็อกผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้เลยไหมเราก็ยืนยันไปนะครับสังเกตว่าบนเมนูเดิมของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีไอคอนอยู่2หน้าซึ่งบางอันเนี่ยผมก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยอย่างเช่นพอดแคสต์หรือพวกออดิโอบุ๊กเนี่ยนะครับด้วยฟีเจอร์ใหม่ของตัว Apple CarPlay เองเขาบอกว่าเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์หรือการย้ายพวกไอคอนต่างๆที่มีอยู่บนหน้าจอเนี่ยได้โดยอิสระนะครับทีนี้วิธีการมันเป็นยังไงนะครับเราก็แค่เปิดตัว Apple CarPlay แล้วก็ไปเลือกตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเคลื่อนย้ายนะครับเราถอดตัวไหนบ้างแล้วก็แตะลงไปนะครับวิธีการย้ายไอคอนก็คือเราแค่ลากแล้วเปลี่ยนตำแหน่งนะครับบนหน้าจอก็จะเปลี่ยนตามละนะครับอันไหนที่เราจะไม่ใช้เราก็ปิดได้นะครับปิดได้หรือจะย้ายโดยการใช้วิธีแตะลากลงมาก็ได้นะครับครับแล้วก็ต้องการเอาไอคอนพวกนี้กลับมาใช้ในหน้านี้เราก็แค่แตะเพิ่มเข้าไปสังเกตว่าไอคอนบนตัวเครื่องเล่นตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีแผนที่ในประเทศไทยถึงแม้จะเป็น OS ใหม่ล่าสุด 10.1 นั่นก็หมายความว่าตัว Apple เองถึงแม้จะมีฟีเจอร์ของแผนที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับและใช้ในตัวของ Apple CarPlay ด้วยแต่ในประเทศไทยเอง Apple เองก็ยังไม่เปิดให้แผนที่เนี่ยใช้งานในประเทศไทยได้ครับทีนี้มาลองเล่นดูบ้างนะครับก็เท่าที่ลองดูก็บน OS ใหม่ก็ค่อนข้างจะลื่นขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วความฉลาดของ OS ใหม่ก็น่าจะอยู่ตรงที่ว่าตัว Voice Recognition หรือระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เขามีชื่อเรียกว่า Siri เนี่ยนะครับก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นปีต่อปีนะครับการเรียนรู้คำสั่งก็ใช้งานง่ายขึ้นตอนนี้กี่โมงแล้วขณะนี้เวลา9:01 น.วันนี้จะมีฝนตกไหมใช่แล้วฝนจะตกในวันนี้ที่เชียงใหม่ร้อนไหมอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29 องศาที่เชียงใหม่ฉันว่าร้อนทีเดียวครับก็จะสังเกตได้ว่าตัว Voice Recognition หรือระบบสั่งงานด้วยเสียงที่มีชื่อเรียกว่า Siri เนี่ยก็มีความฉลาดมากกว่าเดิมบน OS 10นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆลองดูกันขอบคุณครับ